Hit it. ต้อนรับสู่อีสานวิสาด้วยจ้ะพี่น้องเป็นยังไงบ้างพี่น้องจ๋าสบายดีกันอยู่หรือเปล่าคิดฮอดคิดถึงพี่น้องทุกผู้ทุกคนได้จ้ะเด้อพี่น้องจ๋าวันนี้มีอะไรมาฝากหลังจากที่แอบไปไล่พิธีมาพี่น้องจ๋าแล้วก็ไปไล่พิธีมาพี่น้องแกก็นะจัดให้พี่น้องจ๋านี่มีผักจากไล่พิธีแล้วก็มีสตรอเบอรี่พี่น้องแล้วก็มีสตรอเบอรี่พี่น้องนี่เจ้าเบิ้งสตรอเบอรี่สวยงามอลังการล้านเจ็ดมากเลยนะพี่น้องเนี่ยเจ้าดูนะพี่น้องนี่สตรอเบอรี่พี่น้องจ๋าเห็นไหมสวยงามพระรามเก้ามากเลยแล้วก็ได้มา2ลังพี่น้องจ๋าก็ทำแยมทำอะไรไม่ได้ทำแยมปั่นกินพี่น้องจ๋าเนาะแล้วก็นี่มีผักพี่น้องก่อนอื่นข้อจะโชว์ผักของพี่ทิพย์ก่อนพี่ทิพย์บอกว่าตอนไปคราวนี้ไม่ได้ทำคลิปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอย่างก็เพราะว่าอันพี่ทิพย์บอกว่ามันไม่สวยผักไม่สวยและสตรอเบอรี่แกก็ไปแล้วก็แกไม่ได้บอกว่าจะให้ไปทำคลิปพี่น้องเราก็ไปเก็บกันมาเลยพี่น้องจ๋าเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือผักที่มาจากไร่พิทิพย์จะได้เหยียบเข้ามาใกล้ๆผมเจ้าจะได้เห็นน้ำข่อยพี่น้องจ๋านี่ก็คือผักอันนี้ก็คือลูกฝักแมวพี่น้องจ๋าเห็นป่ะเนี่ยลูกฝักแมวพี่น้องจ๋านี่เห็นป่ะจ๋าหลายลูกเลยทีเดียวได้มาค่อยว่าจะเอามานึ่งตำกินกับต้มนึ่งปลาพี่น้องแล้วก็มีมะเขือยาวพี่น้องจ๋ามะเขือยาวได้มาเยอะแล้วก็มีผักคะน้าพี่น้องนี่ผักคะน้าแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็จะมีแกจะเก็บให้ตลอดก็คืออะไรนะแครอทพี่น้องแล้วก็มีมะเขือที่มันเหลืออยู่นะถ้าไปเก็บถ้าไปเล็มถ้าไปเก็บอยู่ก็จะมีมะเขือลูกใหญ่ๆโตๆพี่น้องจ๋าแล้วก็มีหอมหัวใหญ่พี่น้องหอมหัวใหญ่ประมาณนะแล้วก็มีที่สำคัญที่สุดก็คือสตรอเบอรี่ที่มันแอบข้างล่างพี่น้องนี่คือสตรอเบอรี่นะแล้วก็มีถั่วด้วยพี่น้องแอบเก็บถั่วไม่ได้ตั้งหลายลูกเอาแค่มาจัดๆให้สวยๆเฉยๆพี่น้องนะแต่ว่าที่จริงๆแล้วมันอยู่ในตู้เย็นเยอะมากเลยนะพี่น้องนะเอามาฝากกันเนาะนะจ๊ะแล้วก็มีบัวหิมะพี่น้องนี่บัวหิมะเยอะมากเลยตัดไว้ในตู้เย็นเยอะมากเลยว่าพระใหญ่นางงามชอบกินพี่น้องจ๋าเนาะก็มาฝากกันแล้วก็ได้ทั้งคอนฟิตือก็คือสตรอเบอรี่ที่เขาสตรอเบอรี่ที่เขาอะไรนะพี่น้องสตรอเบอรี่ที่เขาทำกินทำเป็นแยมนะพี่น้องแล้วก็สตรอเบอรี่ที่ทำแยมแล้วก็มีทั้งสตรอเบอรี่ที่ใช้กินนะพี่น้องจะลองชิมสตรอเบอรี่วันนี้จะไหนๆก็มาแล้วจะลองกินสตรอเบอรี่ดูพี่น้องก็มันอร่อยดีนะจะมาทำสตรอเบอรี่ปั่นเนาะดูสิพี่น้องลูกมันเนี่ยอยากบอกเด้อพี่น้องว่าได้รับการสนับสนุนจากคุณพี่ทิพย์พี่น้องจ้าคุณพี่ทิพย์ฝากมาให้นะให้พี่น้องได้ชมกันพี่น้องจะเห็นบอกสวยเหลื่อมยกแม่พี่ทิพย์บอกว่ามันไม่สวยหรอกมันไม่สวยนะมันไม่สวยนี่สำหรับเราก็เลิศหรูแล้วนะพี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องนุ้ยเย็นเห็นบอกกินเด้ออือหวานพี่น้องสวยบ่หวานฉ่ำน่าทานเลยโอเควางลงได้ละพี่น้องเดี๋ยวจะเบื่อกันไปก่อนเนาะมาวันนี้ก็จะทำอะไรนะทำสตรอเบอรี่ปั่นพี่น้องจ๋าก็จะปั่นลงท่านอย่างนี้เลยนะจ๊ะไม่ต้องสั่วก็ได้หรอกนะพี่น้องเนาะมาเด้อไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยจ้ะส
ใส่แล้วก็จะทำแบบว่าให้นางงามรับประทานโอ้ยผมมีแนวใส่ขวนมั้งพี่น้องมันต้องตัดขวนมันออกอีกสักหน่อยนึงก็จะปั่นแบบว่าไม่ต้องตัดครึ่งเลยนะเพราะมันนุ่มนะพี่น้องมันจะปั่นง่ายก็จะมีเครื่องปั่นที่กดเอาพี่น้องจ๋ามาเด้อพี่น้องสุดยอดอีหลีเบิ่งเจ้ามือหน่อยนี่เห็นบ่พี่น้องจ๋าตกพร้อมพี่น้องเหลือในตู้เย็นบักหลายเด้ขอบคุณคุณพี่ทิพย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ผักแกก็เริ่มโรยแล้วแต่ว่าถ้าพอไปเก็บเอาก็เก็บได้แต่ว่ามันไม่ได้ขายเพราะว่าแซ่แกเนี่ยแซ่หรือว่าโรงเรือนของแกมันไม่ได้ปิดมันเปิดพี่น้องเวลาหน้าร้อนมันก็ไม่ร้อนมากแต่ว่าเวลาหน้าหนาวมันก็หนาวเร็วซึ่งตอนนี้บักเขียกันยังเหลืออยู่แต่แกไม่ขายละแกเก็บไว้ให้พี่ๆน้องๆกินแล้วก็มีเห็นบอกว่าลูกอะไรนะเนี่ยลูกเนี่ยบัวหิมะนี่พี่น้องอร่อยนะลองกินดูแล้วจะรู้ว่ามันแซ่บพี่น้องจ๋าเนาะมันเป็นเหมือนมันแก้วยังไงก็ไม่รู้นะพี่น้องแล้วสตรอเบอรี่นี่ไม่ได้มีแค่นี้นะพี่น้องนะสตรอเบอรี่มีในตู้เย็นได้มา2เข่งพี่น้องจ๋าออนซอนออนสั่งแห้งไม่อยากสิเว้าเลยแล้วก็มาคุยกันเนาะวันนี้วันอาทิตย์แกบอกว่าพี่ทิพย์แกก็บอกว่าไม่อยากจะขายแล้วเพราะว่ามีคนมีเพื่อนมีพี่น้องเนี่ยติดต่อกันมาเยอะมากเลยนะแล้วก็แบบว่านะแต่แกก็บอกว่ามันไม่พออันมันพอกระเทินแล้วแกบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวรอปีหน้าแล้วแกจะไปจัดทำโรงเรือนใหม่นะพี่น้องเนาะซึ่งถ้าหากว่าการจัดทำโรงเรือนใหม่เนี่ยมันก็จะทำให้มันทนร้อนได้มากขึ้นเนาะมันทนหนาวได้มากขึ้นแต่ว่าผักเนี่ยผักอะไรนะเนี่ยผักอะไรเนี่ยผักคะน้าเนี่ยพี่น้องสวยแกเก็บ10รอบแล้วนะต้นนึงน่ะเก็บขายนะแกก็เก็บมาให้ประมาณ2กรัม3กรัมค่อยไปเอาหลายพี่น้องเพราะว่าค่อยไม่เอาเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเอามาเนี่ยมันก็กินไม่ทันเอามาผัดมาทำหมูน้ำปลาอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องเนาะพี่น้องไม่ได้นอนแสบๆเนี่ยอร่อยมันออกเปรี้ยวนิดเดียวนะสิปันน้ำสูตรคอยได้พี่น้องขอสิปันปันตามสูตรค่อยได้บ่ถือสูตรผู้ใดก็ขออภัยหลายๆด้วยจ้ะเนี่ยพี่ทิพย์แกฝากสวัสดีแล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านที่ไปอุดหนุนเด้อปีหน้าเจอกันใหม่ว่าซั่นเนาะคอยกับแกก็บอกว่าเบิร์ดไม่ต้องเอากล้องมาหรอกนะมันผักมันตายแล้วแกบอกงี้แต่ที่ไหนได้ไปดูมันก็ยังพอมีเก็บอยู่พี่น้องเห็นไหมเก็บมาได้ตั้งเยอะเห็นไหมลูกฝักแมวลูกเบลเลอร์เลยเห็นไหมพี่น้องจ๋าเนี่ยเนาะฝักแมวก็ต้องลูกต้องเบลเลอร์มะเขือเนี่ยมะเขือยาวก็ยังเหลือตั้งเยอะนี่พี่น้องมันเยอะแต่มันก็ไม่พอขายเพราะว่าท่านหนึ่งเนี่ยพี่น้องท่านหนึ่งมาเนี่ยเอาประมาณ10โล20โลเงี้ยมันก็ไม่พอขายพี่น้องจ๋าเขาสั่งเนาะตามร้านตามอะไรเงี้ยตามร้านในบรัสเซลตามร้านในอันเวิร์บเนาะทั้งเยอรมันก็มาฮอลแลนด์ก็มาแกสั่งเขาสั่งเยอะนะพี่น้องมันก็เลยแบบว่าก็สั่งเยอะมันก็เลยทำไม่มันก็เลยให้ไม่หมดหรอกนะสวยสวยสีสวยมากเลยนะพี่น้องเนี่ยสีก็สวยจริงๆกินทั้งกินทั้งปั่นนะพี่น้องจ๋าโอ้แซ่บมาเด้ออืมแซ่บไปเลยพี่น้องคอยก็จะส่วนผมจะเอากินแต่ผลไม้นี่แหละกินได้บ้างคักๆในความแซ่บ
ความนัวของเราข้าวนัวฉ่ำๆเลยหวานแซ่บเลยนัวฉ่ำๆจังสิเห็นป่ะโอเคใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะพี่น้องนะเห็นป่ะล่ะใส่หลายนิดเพิ่มใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลสูตรคอยเด้อพี่น้องบ่ถึกสูตรไปได้กับยะวากันน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่อะไรนะฮันนี่นะน้ำผึ้งนะพี่น้องเดี๋ยวคอยจะปั่นนะเดี๋ยวคอยจัดสถานที่ปั่นก่อนตั้งก่อนนะมันหวานได้ไหมที่ขาดไม่ได้ก็คือใบสะระแหน่พี่น้องมันจะได้รสชาติเฟรชเฟรชนิดนึงนะโอเคได้กันละในเครื่องปั้นข่อยเดี๋ยวเด้อข่อยจะปั้นยังสิเด้อนี่มันมีหลายๆพี่น้องก็เสียบแนวใจปั้นเลยชิมก่อนนะแซ่บหอมน้ำผึ้งพี่น้องนี่เด้อโอเคแล้วเขาก็จะมาเทใส่อันนี้แบบนี้พี่น้องนี่เห็นป่ะเดี๋ยวได้เบิ่งได้จ้ะน่ารักไหมนี่ก็จะตกแต่งด้วยใบตกแต่งด้วยพี่น้องแล้วก็จะตกแต่งด้วยลูกสตรอเบอรี่นะแล้วก็เอาใบสะระแหน่เสียบเข้าไปในลูกสตรอเบอรี่นิดนึงอย่างเงี้ยเห็นมั้ยน่ารักมั้ยนี่พี่น้องจ๋าน่าทานมั้ยแล้วเราก็จะใส่หลอดนิดนึงน่าทานบ่พี่น้องนะเดี๋ยวจะดูดก่อนอร่อยรูปร่างน่าทานมากเลยนะพี่น้องนะเก็บไปกินได้วันสองวันเพราะว่าค่อยจะกินเยอะมากเพราะมันมีเยอะเราต้องกินเพราะไม่ฉะนั้นมันจะไม่ทานนะพี่น้องมันออกจากเค็มๆนิดนึงออกจากเค็มๆของอะไรอะเค็มๆของเกลือแล้วก็ออกหอมๆน้ำผึ้งแล้วก็จะมีความหวานนิดหน่อยแล้วก็เติมน้ำแล้วก็จะมีรสชาติเฟรชของอุ้ยหลายคักหลายเนี่ยมันจะมีรสชาติเฟรชของนี่ของอะไรนะมิ้นท์อะพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องกินอีกจังหน่อยก่อนปั่นจะอร่อยกว่านะปั่นคือมันจะได้ความเค็มปั่นคือมันจะได้ความเค็มแล้วก็มันจะได้ความ
ความนัวของน้ำผึ้งมันกินซอยข่อยได้พี่น้องแซ่บลิ้นอยู่เด้งๆสินะขอบคุณผักเด้อขอบคุณผักคุณพี่ชิปเด็กสิบอกพ่วงใดเนาะขอบคุณเพื่อนขอบคุณสตรอเบอรี่พี่ทิปมิสเตอร์พอลเนาะที่ตอนแรกก็ไปซื้อแกนั่นแหละพี่น้องไปซื้อมา3กระป๋องแล้วแกบอกว่าไม่ต้องไปซื้อนะก็เลยแกก็เลยฝากมาให้มาสั่นพี่น้องเราก็เกรงใจเขาเนาะเราก็เกรงใจแกเราก็ไปซื้อเนาะไปซื้อก็นะช่วยเหลือแกนิดหน่อยแล้วก็ซื้อได้3กระป๋อง4กระป๋องเนี่ยกระป๋องใหญ่ๆกระป๋องใหญ่กว่านี้มั้งนะพี่น้องแกก็เลยเก็บให้เพิ่มเนาะขอบคุณหลายเอาล่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมเนี่ยจะได้พามากินเนี่ยมานั่งกินนอนกินเบลเยียมพี่น้องฉันว่าอีหยังหลายกับหลายกว่าบ้านกว่าเมืองเพิ่นเนาะฉันว่าผักกับผักงามผักไทยกับผักไทยสวยฉันว่าสตรอเบอรี่กับสตรอเบอรี่แซ่บมีสุยางชูเนลเอาโพดพี่น้องถามเนาะใครมีโอกาสกับมาเที่ยวแต่แนะนำว่าให้มาหน้าร้อนนะมีคนถามเรื่องผลไม้เรื่องบลูเบอรี่อะไรเงี้ยมาช่วงเดือนไหนเดือนสิงหากันยาต้องมาเดือนสิงหากันยาพี่น้องเด้อชัวร์แน่ๆว่าได้เก็บแน่ๆผลไม้แล้วก็ผักเนาะสิงหากันยาต้นสิงหาไม่ประมาณ2เดือนน่ะได้เก็บแน่ๆแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นไม่ชัวร์แต่ถ้ามาเร็วกว่าเดือนสิงหาก็อาจจะไม่สุกยังไม่สุกถ้ามาเดือนตุลาก็คงจะร่วงหมดแล้วพี่น้องยังไงก็ขอบคุณพี่ทิพย์หลายๆด้วยพี่น้องเด้อที่ให้พักให้อย่างมากนะพี่น้องนะผักแมวแล้วก็มีบัวหิมะฮิปบัวหิมะอร่อยแล้วก็ผักคะน้าสดๆปลอดสารด้วยพี่น้องเด้อปลอดสารยังไงถ้ามักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อคันมักคลิปเด้อคันบ่มักคลิปก็กดบ่ไลค์บ่เป็นหยังเด้อจ้ะเด้อยังไงก็เขียนคอมเมนต์ที่ช่องด้านล่างเดี๋ยวคอยจะอ่านแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนนี้ก็ขออนุญาตไปกินผักสตรอเบอรี่ให้หมดก่อนเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าอยู่ที่แม่ทุกท่านได้พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าบ๊ายบายน้อง น้องเดี๋ยวใส่นางงามซิมึงเด้อเทสซิอร่อยหรือเปล่าแซ่บบ่หวานหวานเนาะเทสหวานฟอร์มฮอนนี่ล่ะหวานจากอีหยังก็หวานจากน้ำผึ้งพี่น้อง You put honey inside Honey yes Baby get it แซ่บ